บินฟินถึงสวรรค์วัดร็อกขั้นบันไดขึ้นให้สุดถึงสวรรค์ชั้น 70% ถ้าว่าเราอยากได้ชุดกอชีเนี่ยเราก็ต้องซื้อขั้น 40% 1ชิ้นชิ้นไหนก็ได้นะครับเรียงไล่ขึ้นไปเลยนะฮะเพียงซื้อแค่1ชิ้นนะครับก็จะปลดล็อกแต่ละขั้นออกไปนะฮะตู้เดมอนรอยัลมาใหม่อีกแล้วนะฮะชุดนี้ก็ได้จะชื่อว่า Star Colonel อะไรนี่แหละฮะบอกเลยว่าทั้งชุดเนี่ยหมวกสุดๆฮะใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถมาสุ่มได้ที่ตู้ลัคกี้รอยัลนะครับมาเฟียแดนฟรีไฟชุดในตำนานที่ใครๆก็อยากได้นะครับเพื่อของละ25เพชรนะฮะก็เรามาสุ่มได้นะครับหากว่าสุ่มยังไม่ได้เนี่ยก็ยังสามารถนำโทเค็นมาแลกที่นี่ได้อีกต่างหากนะครับแล้วก็วันที่16พฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมประตูมิติสู่ปาร์ตี้กระดูกนะครับกิจกรรมนี้ก็ได้จะแตกท่าเต้นนะครับก็สามารถมารับได้ที่วันที่16นะฮะภารกิจปาร์ตี้กระดูกที่แค่เราเล่นเกมกับเพื่อนแล้วก็ล็อกอินนะครับก็จะได้รับแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะไปแลกไอเทมนะฮะปาร์ตี้กระดูก10วันที่แค่เราล็อกอินแล้วก็เราเล่นเกมแล้วไปเก็บไอเทมก็สามารถมาแลกได้ที่นี่นะครับเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ดาวเคาน์เตอร์ทุกความต่างทุกคำบนโซเชียลแล้วก็กิจกรรมสะสมดาวนะครับเมื่อเราได้โทเค็นดาวแล้วเนี่ยก็นำมันแรกหน้านี้นะครับจบฮะการเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับการจู๊กนู่นนี่นั่นนะครับแต่รอบนี้ผมได้นำทำการรีเมคใหม่นะฮะให้มันดีกว่าเดิมให้มันขั้นสูงกว่าเดิมให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับให้มันเหมาะกับแพทย์ปัจจุบันนะครับเปลี่ยนมิวสิกฮะพอคนรู้สายจู๊กอันดับแรกเลยครับผมก็ต้องขอพูดถึงเรื่องสกิลตัวละครก่อนนะฮะไปครับตัวแรกเลยนะครับก็คือโจเซฟนั่นเองครับบอกเลยนะครับว่าใครที่เล่นสายจู๊กเนี่ยขาดตัวนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะฮะเมื่อเขาได้รับคนเสียหายเนี่ยเขาจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับตัวละครต่อไปครับตัวสำคัญที่สุดก็คือแคลลี่เองครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะคนสมัครก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าเขาทำอะไรได้นะฮะตัวละครเพิ่มตัวนี้นึงครับคุณผู้ชมจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยฮะนั่นก็คือเอร็อบหรือว่าอารมณ์นั่นเองนะครับที่คุณผู้ชมชอบเรียกกันนะฮะเมื่อคนสกิลจะหิวเลือดด้วยแล้วก็จะวิ่งเร็วด้วยนะฮะตัวละครที่3เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือโจเซฟกับแคลลี่ครับเป็นหลักนะฮะเมื่อเรามีโจเซฟมาด้วยเนี่ยแล้วเราได้รับคนเสียหายเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นแบบนี้ครับและขีดสีแดงนี่ครับนี่แหละฮะที่เขาเรียกว่าได้รับความเสียหายนะครับเมื่อขึ้นแบบนี้ผมจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปหาที่หลบได้หรือว่าที่สแนปได้หรือหาที่ตั้งหลักได้อะไรแบบนี้นะฮะพอเราตั้งหลักได้แล้วเราก็กลับไปสู้กันใหม่ฮะหรือว่าจะเป็นแคสนี้ครับเมื่อเราโดนยิงเนี่ยในสถานที่ที่โล่งแจ้งแล้วเราได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราก็จะไปจุดที่กระสุนได้อย่างรวดเร็วนะครับก็อย่างที่ว่าครับสายจุ๊กเนี่ยขาดโจเซฟกับตัวละครแคลรี่ไม่ได้เลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงฮะหนึ่งมากน้อย2โปรดริงแล้วก็3จิ้งจอกนะครับช่วยเพิ่มเลือด10หน่วยนะฮะข้อแรกก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นการซับปืนนะครับที่คือแบบว่าเราวิ่งไปงงๆเนี่ยเราก็ยิงแล้วก็สับปืนแล้วก็วิ่งต่อนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยตัดสินใจว่าจะหนีหรือจะอยู่ต่อนะครับรวมแล้วก็อันนี้คือทริคแรกนะครับมีทริค2ต่อฮะทริค2ก็จะเพิ่มการกระโดดนะครับก็ทำได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าอาจจะช้ากว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีกระโดดมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถจุกเร็วขึ้นนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะช้ากว่าฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่ามันมีกระโดดเข้าไปด้วยนะฮะที่ทำให้ฝั่งขวาเนี่ยจุกช้ากว่าฝั่งซ้ายนะครับก็เหมือนกับฉากต้นคลิปนั่นแหละฮะก็คือยิงแล้วก็จุกแบบไม่ต้องกระโดดมันจะเร็วกว่านะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าว่าเราโจเซฟไปด้วยแล้วก็บวกการสับปืนไปด้วยนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะยิงซองไป2นัดแล้วก็สับปืนไปอีก1จังหวะฮะตามด้วยคุณสู้หน้าใหม่เข้าครับแล้วก็ยิงเราเนี่ยได้รับความเสียหายนะฮะที่ทำให้พลังโจเซฟของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแล้วก็สับปืนได้เร็วขึ้นนะครับมาดูเคสต่อมาฮะผมเนี่ยยิงคุณสู้ไป2นัดฮะแล้วผมได้รับความเสียหายนะฮะก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับพอเห็นนี่ครับโจเซฟถึงสัมพันธ์ในการจุดด้วยฮะต่อมาก็จะมาพูดถึงเสียงเท้าด้วยหูฟังนะครับจะได้รู้ว่าคุณจะสู้อยู่ทางไหนทิศไหนแล้วก็มีกี่คนอะไรอย่างนั้นนะครับขออธิบายก่อนนะครับว่าหูฟังนี่ก็เกี่ยวข้องกับการจู๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบหูฟังกันครับ
ฉากนี้ก็ฟังกันดีๆนะครับว่ามีคู่ต่อสู้อยู่ด้านล่างนะฮะมาแล้วครับคู่ต่อสู้อยู่ตรงนี้ครับก็เห็นนะครับการจู้ต้องมีหูฟังฮะจะได้รู้ว่าตรงไหนมีคู่ต่อสู้บ้างมีกี่ตัวอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับถ้าคุณจะเป็นสายจู้เนี่ยคุณก็ต้องฟังเสียงเท้าให้ออกด้วยนะครับถามว่าคุณจะเป็นสายจู้เนี่ยสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยก็คือกระทะมีดคาตานะหรือว่าดาบและก็ไม้สเปซบอลก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยกระสุนได้นะครับเมื่อคู่ต่อสู้ยิงด้านหลังนะฮะหรือว่าจะเป็นเคสที่เรายิงคู่ต่อสู้อยู่เนี่ยแล้วก็มีคู่ต่อสู้สายเผือกมาเนี่ยยิงหลังเรานะครับเราก็ยังสามารถใช้กระทะเนี่ยการกระสุนได้ฮะและนี่นะคือสิ่งสำคัญในการจู้นะครับยังไม่พอแค่นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยู่กลางแจ้งแบบเนี้ยแล้วมีคู่ต่อสู้ยิงมาใส่คุณนะฮะคุณก็ยังสามารถใช้กระทะการกระสุนได้นะฮะแม้ว่าคุณจะอยู่กลางแจ้งก็ตามนะครับบอกเลยว่าสายจู้เนี่ยขาดข้อนี้ไม่ได้ครับข้อที่5คือสายจุกต้องสแนปสเปนนะครับสแนปแบบแรกก็จะเป็นแบบนี้ครับหรือว่าแบบนี้นะฮะต่อมาครับสแนปแบบที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าแบบนี้นะครับการสแนปก็จะมี2แบบหลักๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันครับในเช่นที่แบบว่าคู่ต่อสู้ไล่ยิงเราอยู่นะฮะหรือว่าเรากำลังหนีคู่ต่อสู้อยู่นะฮะเนื่องจากว่าเราเลือดน้อยอะไรอย่างงี้นะครับเราก็จุกดีต่อไปฮะคุณได้ตามหลักการเลยก็คือจุกเพื่อหาที่สแนปนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยคู่ต่อสู้ก็ต้องวิ่งตามเราอยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องหาจุดที่เราสามารถสแนปได้นะครับตรงนี้ฮะสามารถสแนปได้ครับถ้าว่าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็หาจุดที่สแนปใหม่นะฮะจุกหาจุดสแนปต่อไปครับตรงนี้ก็สามารถสแนปได้ครับวิวหรือทิวทัศน์เนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยนะฮะหากว่าเราจู้จนได้ที่สแนปที่ดีแล้วเนี่ยก็รอคู่ต่อสู้วิ่งตามมาครับและต่อจากนี้ก็สแนปไปฮะแล้วก็หาจุดสแนปต่อไปครับเผื่อเพื่อนของเขาเนี่ยอาจจะมาได้ครับตรงนี้ก็สามารถสแนปได้ครับก็จะประมาณนั้นเลยนะฮะไม่มีเพื่อนของคู่ต่อสู้มาก็แล้วกันไปฮะและนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าจู้เพื่อหาจุดสแนปนะครับในช่วงเวลาที่เราจุกเนี่ยเราต้องมีไอเทมแก้ขัดคู่ต่อสู้ได้ฮะเช่นกับระเบิดครับหรือว่าไอวอลฮะตามมาด้วยระเบิดโยนครับและก็แฟลชนั่นเองนะฮะอันที่เช่นเคสนี้ครับยิงระเบิดใส่เพดานสักหนึ่งจังหวะฮะใช้จู่โจมก็ได้หรือจะใช้ตอนหนีก็ได้นะครับถ้าเป็นฉากหนีก็จะเป็นฉากนี้ครับคู่ต่อสู้2คนฮะจู่หนีไปครับตามด้วยระเบิด1ลูกฮะโยนไปครับตามด้วยหนีฮะยังถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นเคสนี้ครับมีคู่ต่อสู้1คนครับตามด้วยวางระเบิดฮะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในการจู๊นะฮะหรือว่าจะตั้งไอ้วอลแบบนี้ก็ได้นะครับแบบฉากที่หาสแนปเลยนะครับใครที่ชอบสายจู๊เนี่ยก็ศึกษาเข้าไว้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อสายจู๊ข้อสุดท้ายฮะไปครับข้อสุดท้ายก็เป็นเทคนิคอะไรนิดหน่อยนะฮะในการวิ่งจู๊นะครับที่ผมมาถึงเนี่ยก็คือแบบนี้นะครับก็คือแบบว่าวิ่งสวนกันอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการซูฟนะฮะบอกเลยว่าวิ่งผ่านแบบชิวๆเลยนะครับง่ายแบบเฉียดฮะหรือว่าคุณเนี่ยจะทำแบบนี้ก็ได้ครับมีคู่ต่อสู้มา1คนฮะตามด้วยวางกับระเบิดครับและก็วิ่งสวนฮะและยังไม่หมดแค่นี้ฮะก็ยังสามารถจุ๊บผ่านหน้าต่างได้ครับเช่นกันมีคู่ต่อสู้คนนี้กำลังวิ่งมาครับเขากระโดดมาปั๊บเราก็กระโดดสวนปุ๊บนะครับสายจุกเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับมันง่ายแบบสุดๆเลยนะฮะใครมีเทคนิคเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับ